คือคุณก็คงจะเห็นคนอย่างนี้หลายคนอาจารย์แบงก์ก็น่าจะเห็นคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นคนที่เริ่มต้นคอมเมนต์ขึ้นมาหรือพิมพ์ประโยคขึ้นมาดยเริ่มต้นประโยคว่าแต่ก่อนเราก็เคยเชียร์ผู้ชุมนุมนะมาแล้วมันจะเริ่มต้นด้วยประโยคนี้ดูออกูดูออก อ่านมาคำแรกแต่ก่อนเราก็เลยเชื่เคยเชยร์ผู้ชุนุมนะแต่หลังจากเห็นการกระทําเรื่องที่พูดแล้วก็นั่นนู่นนี่อะไรต่างๆกันดาบบาก็เลยมีความรู้สึกว่าจ้าฉันไม่เชยร์ผู้แก่ละจ้าหรืออะไรต่างๆกันดาบบาก็ว่าไปอะไรย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยตั้งคาถามขึ้นมาเล่นๆนะว่าจริงๆคําถามสําคัญของคนที่ชอบพิมพ์แบบเนี้ยหรือคนที่ชอบพูดแบบเนี้ยมันควรจะเป็นการตั้งคําถามว่าแล้วตอนที่เชยร์เนี่ยตอนที่เชยร์ผู้ชุมนุมอยู่เนี่ยทําอะไรบ้างอ่าใช่ใช่นะ อันนี้คาถามแรกนะและคําที่สองต่อไปก็คือว่าแล้วหลังจากมีความรู้สึกว่าไม่เชียร์แล้วแล้วจะทําอะไรต่อใช่สองคำถามนี้สําคัญมากเลยนะใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเกิดมันแปลว่าณตอนเชียร์ก็ไม่ได้ทําอะไรไม่เคยส่งเสียงไม่เคยเรียกร้องไม่เคยเป่าประกาศอะไรก็แค่กันนะให้ใครก็แค่ก็แค่รู้สึกอยู่ในใจเฉยว่าเออสนับสนุนนะฉันเชียร์นะแต่ว่าไม่แสดงออกไม่ทำพิษหาอะไรเลยไม่ทำพิษหาอะไรเลยทั้งสิ้นและหลังจากนั้นไปเพราะไม่เชียร์แล้ว ไม่เชียร์จากการกระทําบางอย่างคอนเทนต์บางอย่างแล้วทีนี้เนี่ยจะทําอะไรต่อไปหรือไม่ว่าจะเชียร์หรือไม่ว่าจะไม่เชียร์ก็ไม่ทําอะไรอยู่ดีอันนั้นมันก็จะลุกชุบหน่อยไงอ่าเข้าะฉะหมใช่ <laughs> ใช่ใชอันนั้นมันก็จะลุกชุบหน่อยเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นเชียร์ผู้ชุมนุมและมีความรู้สึกว่าดีสู้มันกับหลังจากนั้นมีความรู้สึกว่าไม่เชียร์แล้วเพราะว่าไปแตะอะไรบางอย่างที่ฉันไม่ถูกอ,อกถูกใจ แต่ประเด็นก็คือว่าคุณต้องอย่าลืมว่าไม่ว่าคุณจะเชียร์ผู้ชุมนุมอยู่หรือคุณจะไม่เชียร์แล้วเนี่ยคนที่คุณควรจะเกลียดอะ่ะมันคนเดิมนะใช่ถูกต้องมันพเด็ดการเหมือนเดิมนะใช่นะมันคือมันแต,แต่มันเป็นฟ e ล l i n g แบบประมาณว่าพอคุณพูดว่าเออแต่ก่อนก็เชียร์นะ <c oughs> แต่ก่อนก็เชียร์นะเออแต่แบบเดี๋ยวนี้แบบ ไม่เห็นด้วยแล้วอะไรแบบนี้เออไม่ชอบวิถีทางหรือวิธีการของเขาอ่ะเออแล้วก็คือแบบแล้วยังไงต่อใช่แล้วยังไงต่อแล้วยังไงแล้วคุณทําอะไรต่อหรือว่ายังไงหรือว่าอันนี้คือเป็นตัวแทนของคุณที่จะออกไปต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพราะคุณไม่ทําอะไรเลยเออแล้วคุณก็เลยแบบแล้วพอดีวิธีการไม่ถูกใจคุณเออคุณก็เลยงั้นฉันเลิกสู้แล้วงั้นฉันงั้นฉันไม่สู้แล้วอืมผมเอ่อเอ่อเชียร์ผู้ชุมนุมเพราะผู้ชุมนุมออกมาเพื่อต้องการจะขับไล่เผด็จการดีฉันเชียร์ แต่ผู้ชุมนุมทําอะไรบางอย่างที่เริ่มไม่ชอบแล้วอะโอเคงั้นฉันไม่ขับไล่เผด็จการแล้วเอออืมไ,ได้เหรอได้ด้วยเหรออืมได้เหรอะใช่ไม่ได้นะอืมไม่ได้นะเพราะคนที่คุณไม่ชอบมันต้องเป็นคนเดิมสิใช่ผมก็เลยอยากรู้ว่าพอเชียร์ผู้ชุมนุมทําอะไรบ้างแล้วหลังจากไม่เชียร์แล้วในฐานะผู้ที่ยังไม่ชอบเผด็จการอยู่ แล้วไม่เชียร์ผู้ชุมนุมแล้วเนี่ยทําอะไรต่ออ่ะใช่มึงช่วยบอกหน่อยสิเออแล้วก็ไม่แน่าจะามีคนอีกเยอะที่อาจจะมีความรู้สึกอย่างนั้ก็ได้ออที่บอกว่าเออไม่ชอบเหมือนกันเออไม่ชอบความรุนแรงหรือไม่ชอบการข้อสามหรืออ,อะไรเออที่มีแบบว่าใช่เออใช่ไหมฮะแต่คือแบบว่างั้นบอกมาสิว่าเออแล้วแล้วคุณทำอะไรต่อฉันไม่ชอบผู้ชุมนุมแล้วต่อไปฉันจะซัดไอ้เผด็จการด้วยวิธีของฉันเออก็เอาดีใช่ก็คืออ่ะแล้วมันคือวิธีอะไรทําอะไรบอกมามา เออมาจะได้ไปรวมคนที่คนที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีก่อนหน้านี้เนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็ไปกับคุณสักหน่อยดีมันไม่ใช่แค่มาพิมพ์แค่แบบว่าแต่ก่อนก็ชอบนะแต่แต่ก่อนชอบเปลี่ยนการนะแต่หลังจากพูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็แตะเรื่องนี้แล้วพอเห็นการกระทําครั้งล่าสุดอะไรต่างๆกันนะไม่เชียร์แล้วจ้าแล้วทําอะไรไม่เชียร์แล้วทําอะไรเพราะในความเป็นจริงคืออะไรรู้ไหมไม่เชียร์ก็ได้อืไม่เชียร์ก็ได้ใช่เพราะว่าผู้ชุมนุม ไม่ได้ต้องเป็นตัวแทนที่จะไปสู้กับเผด็จการใจมึงอ่ะคือตัวแทนที่จะไปสู้เผด็จการไม่เชียร์ผูิไม่เชียร์ผู้ชุมนุมแต่ใจยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าอ่ะถ้าใจยังอยู่ก็หาวิธีสู้ใช่แต่ต้องบอกดิเข้าใจป่ะเพราะถ้าไม่บอกให้ครบถ้วนอ่ะมันจะกลายเป็นว่าใช่แล้วก็จะมีความรู้สึกว่าแล้วพอยของมึงคืออะไรพอยของมึงคือมึงปลอมใช่เออพอยของมึงคือมันก็จะแค่ปลอมนะเออมันจะแค่ปลอมนะเออเออก็คือแบบว่า อะไรของมือเ <c oughs> นี่ยมีคุณผู้ชมพีเข้ามาดีมากเลยว่าอ้าวตอนเชียร์ผู้ชุมนุมก็เชียร์พอไม่เชียร์ปุ๊บเทินไปเอีกนอเลยเออไม่ได้มัน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 ไม่ได้ Daily To p i c กกับจอห์นวินยู